ไปกันที่เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามค่ะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้งจังหวัดเลยค่ะเพิ่นก็ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนค่ะมาซอยกันวางกระสอบใต้เสริมคันคล้องทรงน้ำเพื่อที่จะใช้ผลิตน้ำประปาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะก็ได้กล่าวว่าเนื่องจากการประปาสาขาเลยแต่ก่อนนี่ใช้น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริการเพื่ออุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเลยและปริมณฑลค่ะโดยใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำน้ำมานตอนบนในพื้นที่ตำบลน้ำมานแต่เกิดภาวะแห้งแล้งค่ะตั้งแต่กลางปี62ถึงต้นปี63บ่สามารถส่งน้ำดิบให้กับการประปาได้สาขาเลยก็ได้ให้ทางจังหวัดเลยนะคะรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาทางออกโดยการพันน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยลงสู่แม่น้ำเลยแล้วสู่ขึ้นไปตามคลองทรงน้ำของชลประทานจังหวัดเลยค่ะเพื่อนำน้ำดิบให้การประปาการผลิตค่ะบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเลยและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะปริมาณวันละ 2,000 ลูกบาท 20,000 ลูกบาทเมตรค่ะแต่การสำรองน้ำเพื่อความมั่นคงนะคะจะต้องสูบน้ำเพิ่มอีกมือละ 2,000 ลูกบาทเมตรค่ะแต่สิเหตุให้น้ำล้นขั้นทรงน้ำท่วมพื้นผิวจราจรจึงต้องเสริมขั้นคล้องทรงน้ำค่ะกะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมค่ะเพื่อนกับน้ำส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยโครงการชลประทานเลยเรือนจำจังหวัดเลยการประปาส่วนมิภาคสาขาเลยอำเภอเมืองเทศบาลตำบลน้าอ่านและกับภาคเอกชนค่ะรวมถึงหอการค้าจังหวัดเลยพร้อมเพื่อนไปที่คล้องทรงน้ำกรมชลประทานบ้านขอนแดงหมู่ที่10ตำบลน้าอ่านอำเภอเมืองนี่แหละค่ะเนี่ยก็จะเห็นในภาพค่ะเพื่อนสูบน้ำใส่เต็มคล้องนี่เด้เห็นแบบมีกระชื่นใจจักหน่อยว่าก็จะมีน้ำใส่กันในช่วงนี้ล่ะเนาะเพื่อนกลับไปซอยกันว่างกระสอบทรายเสริมขั้นดินคล้องทรงน้ำค่ะเพื่อใส่ในการผลิตน้ำประปานี่ค่ะเห็นแล้วก็เบาใจแน่ในช่วงนี้เนาะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นในเบื้องต้นค่ะประชาชนก็สิได้มีน้ำไว้ใส่ค่ะค่ะเพราะว่าอ่างเก็บน้ำน้ำมานตอนบนของจังหวัดเลยค่ะก็จะเป็นแหล่งน้ำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตประปารอเลี้ยงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยนั่นเองค่ะ